คือคุณอุ๊งอิงอะนะครับแคนดิเดตนายกแล้วนี่อาจจะเป็นไรวะเป็นทายาทคนสุดท้ายไงใช่ไหมครับเพราะจากนายกทักษิณใช่ไหมครับก็มาเป็นนายกปูใช่ไหมครับแล้ววันนี้ก็เป็นคุณอุ๊งอิงพูดง่ายว่าคนอื่นนะครับที่สายเลือดชินวัตรสายตรงเนี่ยก็คงเป็นคุณอุ๊งอิงแหละเป็นคนสุดท้ายใช่ไหมครับงานนี้นะครับถ้าถึงเวลานะครับเครื่องบินจะแตะดอนเมืองแล้วเชิดหัวขึ้นนะครับคนพังก่อนเนี่ยคือคุณอุ๊งอิงนะครับคือผมเนี่ยอาจารย์คิดว่าผมคิดว่ายังไงนะพ่อเนี่ยนะครับยังไงก็ต้องรักษาลูกนะยังไงก็ไม่ยอมให้ลูกพังยังไงก็จะมาคือตัวแกจะพังนะพังแน่แสดงว่าไม่เชื่อวิสัยทัศน์ของคุณจตุพรผมว่าเหตุการณ์มันเปลี่ยนผมว่าเหตุการณ์มันเปลี่ยนเปลี่ยนไปยังไงฮะคือตอนนี้เนี่ยนะครับเอาเป็นว่าสิ่งที่เรากำลังจะเห็นในวันที่10เนี่ยมันผ่านกระบวนการในการเตรียมการมาพักหนึ่งแล้วครับครับนะครับใครจะเตรียมการอย่างไรเนี่ยผมเชื่อว่าคนที่อยู่ในแวดวงเนี่ยจะรู้นะครับแต่นะครับอย่างหนึ่งอย่างใดก็ตามเนี่ยนะครับไอ้กระบวนการที่มันเกิดขึ้นเนี่ยพอลงมาแล้วเนี่ยครับมันก็จะเป็นกระบวนการไปตามขั้นตอนกฎหมายก็มีเตรียมการไม่หมดก็ว่ากันไปนะครับตำรวจมารับตัวไปศาลออกหมายหมายขังดูแล้วขังจริงบอกเลยบอกว่าเดี๋ยว24ชั่วโมงก็ขออภัยโทษได้แต่คราวนี้จะหลังจากนั้นนะครับจะกระบวนการกันเป็นอย่างไรเนี่ยก็ต้องว่ากันไปตามขั้นตอนนะครับแต่อันนี้มันคือเขาเรียกว่ามันคือจุดซึ่งลูกสาวเขาประกาศ